สวัสดีค่ะวันนี้จิมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหุ้น IPO น้องใหม่ป้ายแดงเตรียมที่จะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในเร็วๆนี้ค่ะแน่นอนว่าถ้าเอ่ยชื่อบริษัท C Panel จำกัดมหาชนหลายท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหามักจะคุ้นชื่อคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเชื่อแบบนั้นเลยค่ะและยิ่งถ้าเอ่ยชื่อเจ้าของนะนั่นก็คือคุณชาคริตทีปกรณ์สุขเกษมเรียกได้ว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะดังนั้นเนี่ยเราไปพูดคุยในทุกแง่ทุกมุมทุกธุรกิจและความยิ่งใหญ่ของเจ้าพ่อพรีคัสท่านนี้กันดีกว่าค่ะคุณชาคริตทีปกรณ์สุขเกษมกรรมการผู้จัดการบริษัท C Panel จำกัดมหาชนอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจิมครับสวัสดีครับค่ะเมื่อกี้นี้จิมได้พูดอะไรที่เกินเลยหรือว่าผิดไปจากที่จิมพูดหรือเปล่าคะคุณชาคริตคะแอบเขินเลยนิดนึงค่ะเอาละนะก่อนอื่นเนี่ยอยากให้คุณชาคิดเล่าหน่อยค่ะว่า C Panel ของเราเนี่ยทำธุรกิจอะไรอย่างไรแล้วก็มีประสบการณ์มามากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะคือจริงๆ C Panel เนี่ยเราเป็น Fully Integrated Software Factory กับเป็น Fully Automated Factory นะครับจริงๆถ้าเราย้ำขนาดนี้ทุกคนอาจจะงงๆนิดนึงคือเราจะไม่เหมือน Precast รุ่นเดิมๆที่เคยทำกันมานะครับจริงๆของเราเนี่ยเราเป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยโรบอติกกับซอฟต์แวร์เกือบๆทั้งหมดนะครับก็หลักๆเนี่ยถ้าทำให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเราจะออกแบบสถาปัตย์ลูกค้านะครับแล้วก็มาออกแบบนะครับเป็นเหมือนเลโก้เลยนะครับแล้วก็คุยกับลูกค้าพอลูกค้าโอเคปุ๊บเนี่ยเราก็โยนลงเครื่องจักรแล้วก็ผลิตแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งด้วยเทคโนโลยีที่เราทำอยู่ตอนนี้มันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะดีไซน์ได้เร็วกว่าปกติมากๆนะครับก็ประมาณ15วันแล้วก็ pricing ได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าโอเคเนี่ยในอีก15วันถ้าไม่ได้มีชิ้นอะไรที่เป็นชิ้นที่แปลกพิสดารมากๆเนี่ยอีก15วันเราก็ส่งได้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกทุกๆ7วันเนี่ยเราก็สามารถที่จะลูกค้าก็สามารถที่จะได้บ้านนะครับไปขายได้นะครับก็คือไป finishing ต่อแล้วก็ขายได้นะครับซึ่งมันจะต่างกับพวก conventional ที่เมื่อก่อนถ้าเราจะสร้างบ้านทีนึงต้องเป็นเดือนๆเนาะนะครับ C Panel ที่เราทำธุรกิจที่เป็นพวกนั้นคือ speed up แล้วก็เป็น human replacement ครับค่ะตรงนี้มันจะช่วยให้ลดระยะเวลาและคุมต้นทุนได้และเพิ่ม margin หรือเปล่าคะใช่ครับคือจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนจะเข้าใจว่า precast เนี่ยที่แน่ๆเนี่ย precast มันเร็วกว่า conventional ในระดับแบบหลายๆเท่านะครับคือถ้ารวม finishing แล้วเนี่ยปกติ precast เนี่ยรวม finishing แล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาสั้นกว่าพวก conventional อยู่มา 30% นะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยคนจะชอบคิดว่า precast อ่ะใช้แล้วต้องแพงกว่านะครับตั้งแต่ C Panel เข้ามาในเซกเตอร์เนี่ย target เราอย่างนึงคือเราตั้งใจทำให้ precast อ่ะราคามันใกล้ๆกับ conventional นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยลูกค้าก็จะได้บ้านที่คุณภาพดีกว่าเร็วกว่าในต้นทุนที่ใกล้ๆเดิมนะครับมีเรื่องหนึ่งคือพอใช้ Precast ครับใครที่เคยอยู่วงการอสังหาหรือว่าใครที่เคยทำงานก่อสร้างมาก่อนจะรู้ว่าเมื่อก่อนไอ้พวกงานก่อสร้างมันจะมีเรื่องหนึ่งคือต้นทุนจะบาดนะครับแต่ Precast เนี่ยมันไปแทนงานก่อสร้างนะครับแล้วมันเป็นการซื้อของเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะฟิกต้นทุนได้ด้วยเพราะฉะนั้น in a way เนี่ยก็เท่ากับว่าต้นทุนเนี่ยมันถูกลงแน่ๆนะครับเพราะว่าถ้า Direct Cost เท่ากันเวลาสั้นกว่าเนี่ยได้ต้นทุนในการเงินกับได้ทุนการจัดการคืนมาแน่นอนนะครับ1ที่2เนี่ยความเสี่ยงโครงการที่ประเภทพวกอาจจะมีต้นทุนบานปลายนะครับหรือการดีเลย์เนี่ยมันหายไปนะครับถ้าเป็น global study จริงๆแล้ว precast จะมาลด total cost ไปเนี่ยประมาณ 15% นะครับโดยเฉพาะไอ้ประเภทต้นทุนทางการเงินอย่างเดียวเนี่ยลดไป 30% นะครับเพราะนั้นลูกค้าก็ได้เกือบทุกอย่างครับค่ะนะถามก่อนลูกค้าเนี่ยคือนอกจากในกลุ่มอสังหาแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มอื่นๆไหมคะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าถ้าดูจากโปรไฟล์เราพวก historical data เนี่ยลูกค้าเราส่วนใหญ่ยังเป็นอสังหากับ contractor อยู่นะครับจริงๆลูกค้ามันแบ่งได้2กลุ่มอยู่แล้วไม่ว่าจะก่อสร้างเป็นอะไรนะครับแต่อยากให้ picture เรื่องนึงคือเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าprecast มันคือแนวราบ precast มันคืออะไรคือเรามีคอนโดที่เป็น low rise ที่เป็น fully prefab นะครับแล้วก็จริงๆ high rise เนี่ยที่เป็น fully prefab มันมีอยู่ในไทยมาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นต้องบอกอย่างนึงว่า target ของ precast ของ C panel จริงๆอ่ะเรามองตลาดของเราคือ residential อาคารที่เป็นคนใช้ได้เนี่ยเอาจริงๆแล้วก็คืออะไรที่มีผู้มนุษย์ไปเข้าไปอยู่อาศัยอ่ะ precast ใช้ได้หมดเลยนะครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละปีถ้าปีไหนคอนโดมานะครับมันก็อาจจะเป็นคอนโดปีไหนมันเป็นอาคารราชการมามันก็อาจจะเป็นอาคารราชการนะครับปีไหนแนวราบมาก็เป็น
แนวรากมาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าปีนี้อาจจะแปลกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าแปลกหรอกมันเป็นเทรนด์ที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับFactory มันเริ่มมานะครับ Factory ใช้ Precast เยอะเหมือนกันนะครับเหตุผลเพราะว่ามันเริ่มมีการ move in จากพวกโรงงานจากต่างประเทศเข้ามาเพราะว่าผมคิดว่าglobally เนี่ยมัน suffer จาก trade war นะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่เหมาะสมในการที่มาตั้งโรงงานและแปลงสัญชาติสินค้านะครับมันก็เลยทำให้ปีนี้มีเทรนด์เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มตลาดรวมๆของเราครับอืมค่ะนะคะแล้วถ้าคิดเป็นสัดส่วนรายได้ล่ะคะหลักๆ ก็คืออสังหาอยู่100%หรือเปล่าถ้าปีนี้เนี่ยอสังหาถ้าก่อนหน้านั้นนะอสังหาจะอยู่ประมาณ 100% นะครับมีปีนี้จะเป็นอสังหาที่เป็น developer เนี่ยอยู่ประมาณสัก90% นะครับแต่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นโรงงานเนี่ยอยู่ประมาณสัก 8% นะครับปีนี้เป็นอย่างนี้นะซึ่งในปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงว่ากลุ่มโรงงานอาจจะมาเยอะขึ้นนะครับเพราะว่า EEC มันมานะครับแล้วก็ไอ้กลุ่มอสังหาเนี่ยก็อาจจะปีนี้ค่อนข้างเห็นชัดว่าเป็นแนวราบนะครับซึ่งสมัยก่อนนะถ้าเกิดคนที่มองตลาดคอนโดว่าใช้ Precast ยังไงเมื่อก่อนจะเข้าใจมันใช้แค่หน้ากากข้างนอกนะครับแต่ปัจจุบันจริงๆไม่ใช่แล้วนะครับถ้าเป็น low rise ปัจจุบันเนี่ยมันก็ใช้เป็นอาคารประกอบขึ้นมาเลยทั้งหลังนะครับคือสัดส่วนเดิมจากข้างนอกอย่างเดียวตอนนี้ทั้งหลักเลยเนี่ยเป็น Precast ไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็เห็นเทรนด์สำหรับตึกอาคารสูงๆด้วยเหมือนกันว่าจะเป็น fully prefab นะครับคือเขาก็จะมาใช้ Precast กันมากขึ้นว่าอย่างนั้นเทรนด์จากนี้ไปจะเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมคะจริงๆเริ่มใช้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เห็นเทรนด์ว่าจะต้องใช้ตัวนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆคือเรื่องนึงเนี่ยแนวราบเนี่ยเขาใช้ Precast เนี่ยเพราะว่าเขาต้องการลดสต็อกกันอันนี้เรียนตรงๆนะครับคือจุดเด่นของ Precast จริงๆมันคือการลดสต็อกการลดสต็อกเนี่ยมันทำให้ developer เนี่ยลดการใช้ working cap ก็คือลดการใช้เงินซึ่งมันเป็นจุดสำคัญในbusiness model เขานะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยสมัยก่อนก็อาจจะเคยเห็น developer มันใช้ precast ที่เป็น manual precast อยู่แล้วนะครับแต่ manual precast มันมีจุดอ่อนอย่างนึงคือ sunk cost มันจริงๆส่วนใหญ่ก็คือโมกับการออกแบบนะครับแล้วสมัยก่อนมันก็ไม่ได้ใช้ BIM อะไรแบบที่ Cpanel ใช้เนี่ยมันก็จะออกแบบได้ช้านะครับแล้วก็ประกอบมาก็ต้องมาเทสนะครับบ้านหลังแรกกว่าจะได้ใน8เดือนนะครับปัจจุบันมันเหลือแค่ประมาณเดือนเดียวนะครับแล้วก็เมื่อก่อน manual precast เนี่ยมันคือแค่ย้ายแรงงานจากหน้าไซต์เนี่ยไปโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีซินโดรมนึงที่ developer กับ contractor ต้องทำคือการเลี้ยงแรงงานนะครับแต่พอเป็นออโต้ปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนแบบไปหาใครก็ได้นะครับแล้ว Cpanel เองก็มีจุดเด่นตรงที่ลูกค้าเราเยอะมากถ้าเข้าไปดูใน filing เนี่ยลูกค้าเราจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเฟสนะครับแล้วก็วางแผนที่จะผลิตแล้วก็หยุดไปเพื่อขายนะครับแล้ว Cpanel ก็วนผลิตไปให้ลูกค้าต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้การใช้ Precast กับ Cpanel เนี่ยมันเหนือกว่าพวกก่ออิฐฉาบปูนกับเหนือกว่าพวก Manual Precast ก็คือว่าอย่างแรกต้นทุนไม่ต่าง1 อย่างที่2คือหยุดได้นะครับไม่ต้องไปรอเลี้ยงแรงงานอย่างที่3เนี่ยเร็วกว่านะครับอย่างที่4มันเป็นโรบอติกอ่ะมันเนี้ยกว่าอยู่แล้วนะครับในส่วนถัดมาเนี่ยในส่วนคอนโดเนี่ยธีมมันต่างกันไปเลยคือคอนโดเนี่ยเรารู้เรื่องนึงว่ามันมีเรื่อง EIA นะครับสมัยก่อนเนี่ย EIA เนี่ยอาจจะต้องเร่งทำ EIA เพราะว่าระยะเวลาก่อสร้างเนี่ยมันยาวนะครับเพราะนั้นถ้าจะให้ส่งมอบบ้านสมมติส่งมอบอาคารภายใน2ปีเนี่ยยิ่ง EIA เยอะยาวเท่าไหร่เนี่ยอาคารมันก็จะดีเลย์ไปนะครับแต่ถ้าเห็นเทรนด์อย่างนึงเนี่ย developer กลุ่มพวกคอนโดเนี่ยอิชชู่นึงนะครับผมว่าปีนี้ยิ่งเห็นชัดนะครับ EIA ขอผ่านแล้วก็มีปัญหาได้ถูกไหมครับใช่ค่ะถ้าเอกสารมันอาจจะมีช่องว่องช่องว่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ developer เปลี่ยนเทรนด์นะครับ developer ใช้เวลาเยอะๆไปกับงานกระดาษนะครับกับงาน pre-sale แล้วก็พอมั่นใจว่าเอกสารอะไรมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาถึงมาเริ่มก่อสร้างนะครับทีนี้เพื่อให้ส่งมอบอาคารได้ในเวลาเท่าเดิมอ่ะเขาก็เลยต้องเลือกเทคโนโลยีที่สามารถเนี่ยจะก่อสร้างใช้เวลาก่อสร้างน้อยลง Precast มันก็เลยเริ่มมานะครับอันนี้เป็นเทรนด์ที่ชัดนะครับที่คุยกับ developer บางเจ้านี่พูดตรงนี้ชัดนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เขาต้องมาใช้ Precast กันมากขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าโควิดนะครับโควิดเนี่ยมันทำให้มันมีคอสของคือปกติแรงงานเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนของ construction กับ developer อยู่แล้วนะครับเพราะแรงงานมันขาดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับและเยอะขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าโควิดเป็น accelerator นะครับตอนที่เกิดโควิดแล้วเกิดชัตดาวน์ปุ๊บเนี่ยมันมีแรงงานบางกลุ่มมันกลับประเทศไปนะครับแล้วมันไม่สามารถกลับมาได้ปัญหานี้ปัญหาใหญ่มากพอมันกลับมาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแรงงานมันก็ขาดจากเซกเตอร์เ
ก็เลยกลายเป็นว่ามียอดขายมีดีมานด์แต่สร้างอาคารไม่ได้เขาก็เลยจำเป็นต้องชิฟต์มาทำพรีแคชนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยอันนี้ผมว่าคอนแทคเตอร์กับเดเวลลอปเปอร์หลายเจ้าน่ารักนะครับมันมีเขาเรียกว่า labor restriction rule ออกมาก็คือว่าในเขตยิ่งจะสังเกตชัดๆอย่างกรุงเทพปริมณฑลจะมีการบอกว่าอนุญาตให้มีจำนวนแรงงานกี่คนในไซต์นะครับถึงจะทำงานได้คือไม่ให้เกินกว่านี้ทีนี้พอไม่ให้เกินปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นคำสั่งให้ลดแรงงานคนงานในไซต์นี่แหละครับถูกไหมครับทีนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าจะทำงานได้เพื่อจะปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือ rule คำสั่งเนี้ยก็ต้องหาเทคโนโลยีอะไรก็ได้ที่ลดคนนะครับหรือในบางไซต์งานที่ลดคนไม่ได้หรือมีคนอยู่เยอะแล้วนะครับซึ่งจะอาจจะเป็นข้อดีข้อเสียนะครับปัญหาอย่างนึงคือเรามีเรื่อง bubble and seal เนาะนะครับแต่ bubble and seal ต้องยอมรับนะ bubble and seal มันเป็นความร่วมมือของภาครัฐกับเอกชนในการที่ contain เพื่อในการ contain โรคนะครับก็คือว่าอาจจะมีคนติดในหน่วยงานหรือในไซต์ก็ยังสามารถทำงานได้นะครับถ้าเราสามารถที่จะ control โรคได้ทีนี้ไอ้การ control โรคได้ก็ require ขอความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชนก็คือว่าอยู่ต้องมีisolation camp ในโรงงานหรือในหน่วยงานก่อสร้างนะครับทีนี้พอมีไปปุ๊บเนี่ยเวลาคนติดเชื้อทำงานไม่ได้แต่ต้องให้ข้าวเขาให้ยาเขาเอาหมอไปดูแลเขาต้นทุนเยอะนะครับทีนี้เลยกลายเป็นว่าการมีแรงงานต้นทุนทางตรงของแรงงานไม่ใช่อย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่แค่มีแรงงานแล้วก็จ่ายแค่เงินเดือนตอนนี้มันมีค่าแพทย์พยาบาลมีอาหารเข้ามาอีกยิ่งเขาทำงานไม่ได้ต้นทุนตรงนี้ยิ่งขึ้นก็เลยกลายเป็นเดเวลลอปเปอร์กับคอนแทคเตอร์เนี่ยพยายามลดแรงงานลงนะครับมันก็เลยผลักดันทั้งหมดเนี่ยให้ออกมารูปแบบว่าแล้วมันมีเทคโนโลยีอะไรที่ตอบโจทย์ได้นะครับผมว่าแทบจะไม่มีเลยนะตอนนี้เทคโนโลยีพีแคสน่าจะเป็นพีแคสที่เป็นออโต้ด้วยนะน่าจะเป็นเทคโนโลยีเดียวที่ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้นะครับทั้งลดคนและก็เร็วด้วยนะครับค่ะจะเรียกว่าเป็นเทรนด์ครับค่ะเทรนด์ตรงนี้เนี่ยแปลว่าตลาดนี่คือเปิดมากขึ้นเปิดกว้างมากมูลค่ามหาศาลไหมคะตลาดตรงนี้เท่าที่ประเมินจริงๆจริงๆถ้าอ้างอิงจากK Research นะครับK Research เนี่ยเขาพยากรณ์อยู่แล้วว่า Precast เนี่ยจะเข้าไป replace นะครับตลาดก่อสร้างปกติเนี่ยปีละ 3% นะครับไป replace ไม่ใช่อัตราการเติบโตนะครับสมมุติง่ายๆก็คือเอาคณิตศาสตร์ง่ายสมมุติทั้งตลาดมี 100% แล้วปัจจุบันใช้อยู่ 3% ปีหน้าก็จะเป็น6ปีถัดไปเป็น9แล้วก็เป็น12คุณจีนว่าเยอะไหมครับอัตราการเติบโตสุดยอดมากเลยค่ะมันคือจริงๆตลาดมันโตโดยสปีดอะครับมันโดยสปีดของการทดแทนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้บังเอิญว่าสำนักพวกเคเรเซอร์อะไรพวกนี้เขาก็เร็วอยู่แล้วนะครับก็เราก็เห็นภาพนี้ซึ่งเราก็เห็นภาพนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเราก็ดีใจที่ธนาคารมาช่วยคอนเฟิร์มเทรนด์นี้นะครับเพราะฉะนั้นตลาดเราเห็นภาพว่าเราสามารถโตได้ค่อนข้างเร็วนะครับค่ะตอนนี้ถามจริงๆว่าในส่วนของ market share ของเราเนี่ยในตลาดเลยนะคะเราอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงบ้างคะจริงๆอ่ะ player มันมีแค่3เจ้าเองนะครับต้องบอกว่าถ้าพูดในระดับประเทศเราก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้นำนะครับเพราะมันโอลิโกโพลีมากๆคือจริงๆนะโรงออโต้ในไทยเนี่ยที่เป็น fully auto จริงๆมีแค่5ยี่ห้อนะครับ2ยี่ห้อแรกอ่ะเป็น developer ผมว่าคุณจีนดูนะครับ แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีแค่3ยี่ห้อนะครับเราเป็น1ใน3ยี่ห้อนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเราเป็นลีดเดอร์แล้วกันนะครับในเซกเตอร์นี้ครับค่ะนะคะลูกค้าของเราโดยส่วนใหญ่นี้อยู่ในอสังหาแบบนี้เนี่ยคือหลายคนก็มีความกังวลว่าเอ้าที่ผ่านมาโควิดอย่างที่เมื่อกี้คุณชาคริสได้พูดไปละแต่อยากให้คอนเฟิร์มซะหน่อยคือลูกค้าเนี่ยโดนโควิดมากไหมแล้วมันกระทบอะไรเราหรือเปล่าหลายคนห่วงใยค่ะจริงๆเราไม่กังวลเรื่องนี้เลยนะครับ เพราะว่าอีเวนต์ว่าปีนี้พยากรอสังหาเนี่ยโดยภาพรวมอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ต้องบอกว่าทาร์เก็ตจริงๆมันคือคอนโดมิเนียมนะไม่ใช่แนวราบนะครับคือต้องบอกก่อนว่าไอ้การที่จะลิมิตการใช้คอนสตรัคชั่นแมทเทอเรียลเนี่ยมีเหตุผลเดียวนะครับคือสต็อกมันต้องเยอะทีนี้ต้องบอกไอ้สต็อกเยอะมันมีแค่คอนโดไอ้คอนโดเนี่ยเหตุผลที่มันสต็อกต้องเยอะเพราะว่าไม่ว่าจะขายแค่ 20% 30% 40% หรือ 70% คุณจริงก็ต้องสร้างคอนโดทั้งแท่งนะเพื่อที่จะโอนนั่นคือเหตุผลที่มันได้สต็อกคอนโดให้มันสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านแนวราบนะครับมันไม่ได้มีข้อจำกัดนั้นคือแนวราบมันสร้างเฉพาะตัวที่จะส่งมอบก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันนะ developer เป็นแบบนี้เลยนะลูกค้าผมแฮปปี้เรื่องหนึ่งสิ่งที่ลูกค้าเราทำหลายๆเจ้าคือเขาสร้างแค่บ้านตัวอย่างก่อนแล้วก็
สมมติสร้างบ้านตัวอย่าง150หลังเนาะแล้วเขาก็ขายไปที่100หลังเลยคุณจินพอเริ่มโอน50หลังแรกเขาถึงเพิ่งขอสร้าง50หลังถัดไปนะเพราะฉะนั้นออเดอร์ที่มา4 panel วันนี้มันเป็น real demand นะครับแนวราบอย่างแรกแนวราบมันไม่ค่อยมีปัญหา over stock มันไม่ over stock ครับเพราะว่ามันทยอยสร้างได้หนึ่งอย่างที่สองตอนนี้เทคโนโลยีก่อสร้างแบบ precast auto เนี่ยมันสั้นมากพอมันสั้นมากปุ๊บเมื่อก่อนเนี่ยต้องสร้างบ้านแบบ build to stock สร้างเสร็จแล้วก็ไปพุชยอดขายอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวนี้ขายก่อนแล้วค่อยสร้างเพราะนั้นเนี่ยเรามองเทรนด์ว่าแบบเราไม่ได้กังวลกับเซกเตอร์เท่าไหร่เพราะว่าคนที่ซื้อเราจริงๆคนที่จะซื้อไปโอนไม่ใช่ซื้อไปแล้วไปทำมาร์เก็ตติ้งที่หลังนะครับเขาทำมาร์เก็ตติ้งมาก่อนหน้านั้นแหละนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องหนึ่งเนี่ยเราเป็น replacement product นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย even ว่าแบบreal estate sector มันร่วงนะครับแต่ถ้า replacement เนี่ยมันยังสูงเราก็โตอยู่นะครับและอันนี้เป็นซินโดรมเลยนะถ้าเกิดคิดว่า sector จะร่วงนะครับ developer เนี่ยจะยิ่งระวังเรื่องเงินถูกไหมครับจริงค่ะไอการยิ่งระวังเรื่องเงินเนี่ยวิธี key success factor ก็คือต้องคุมสต็อกให้อยู่วิธีคุมสต็อกให้อยู่ให้ดีที่สุดก็คือว่าการลดสต็อกนั่นเองเพราะนั้นการลดสต็อกก็ต้องสร้างให้เร็วมันไม่ว่าจะแฟกเตอร์แบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันค่อนข้างจะก็เรียนตรงมันค่อนข้างเบเนฟิตเราแหละครับก็เลยไม่ได้กังวลเท่าไหร่ได้ครับค่ะนะคะเอาละค่ะถามหน่อยว่าโดยปกติของเราเนี่ยงานเนี่ยจะเข้ามาหาเราจะเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าเรารับงานแบบไหนยังไงบ้างคะคือจริงๆเราค่อนข้างจะโชคดีนิดนึงนะครับแล้วกลุ่มลูกค้าเราน่ารักนะครับก็developer ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจะเราอะที่เข้าไปขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยเกือบ 100% เราเป็น word of mouth ก็คือว่าลูกค้า refer กันนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เราแฮปปี้นะเพราะว่าการ refer ของลูกค้านี่แหละที่มันเหมือนกับเป็น marketing ที่ strong สุดนะครับเราก็เลยโตมาแบบนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เรียกได้ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นลูกค้าประจำนะครับแล้วก็ถ้าขยายมาเนี่ยก็เป็นขยายมาแบบว่ารู้จักลูกค้าเจ้านู้นเจ้านั้นที่นี้นะครับเราโตแบบค่อนข้างจะสกิลมากๆนะครับค่อนข้างโซลิดครับค่ะนะคะเอาละค่ะถ้าแบบนี้เนี่ยตอนนี้งานในมือของเรามีเท่าไหร่อย่างไรบ้างคะสำหรับแบ็คล็อกต่างๆคือตอนนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องดีเลยก็คือว่าเฉลี่ยเนี่ยก็ตอนนี้เรามีแบ็คล็อกอยู่ประมาณ 1,156 ล้านนะครับอันนี้ณวันที่30มิถุนายนเนาะนะครับแล้วก็แบ่งที่รับรู้รายได้เนี่ยปีนี้อยู่ประมาณครึ่งปีหลังอยู่ประมาณ200กว่าล้านนะครับแล้วก็เป็นปีหน้าอยู่500กว่าล้านปีถัดไปเนี่ยปี66อยู่ประมาณ400กว่าล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะแก้ข้อกังวลเรื่องโกรทได้เลยเนาะนะครับเพราะว่าแบ็คล็อกเรายาวไปถึงประมาณ3ปีนะครับเราคิดว่าเราอยู่ในจุดที่ยิ่งก็ค่อนแฮปปี้นะคะมาพูดถึงจุดแข็งของเราหน่อยย้ำอีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่าในส่วนของ C-Panel เองเนี่ยจุดแข็งจุดแกร่งที่เหนือกว่าคู่แข่งนั้นคืออะไรจุดแข็งอย่างแรกเนี่ยเราเป็นคนที่ทำงานในฝั่งออกแบบนะครับดีไซน์ pricing เนี่ยทำได้ทั้งเร็วแล้วก็ทำได้ทั้งถูกนะครับส่วนเรื่องผลิตเนี่ยเราก็เร็วนะครับเพราะว่าเราเป็น fully integrated software กับ fully automated นะครับแล้วเราก็มี flexibility สูงนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปเชื่อมชมโรงงานจะรู้ว่าเราผลิตของ1ต่อ1 one by one นะครับแล้วก็เราค่อนข้าง encourage ลูกค้าก็คือขายกับเขาให้เขาทำงานแบบ just in time นะครับซึ่งมันจะลดการใช้เงินเขาแล้วเงินเราด้วยนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยที่เป็นจุดเด่นเราจริงๆก็คือว่าจริงๆตัวผมเองอ่ะผมอยู่ใน sector construction material มานานนะครับเราจะมีความสามารถในการ control cost นะครับแบบที่แล้วก็ design process นะครับtotal cost เนี่ยเราสามารถทำให้เกิดความประหยัดได้นะครับแล้วก็มันก็เลยจะเห็นได้ว่าเรามี margin ที่ค่อนข้างสูงนะครับทั้ง gross แล้วก็ bottom นะครับ bottom line นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราเป็นธุรกิจที่เรียกว่ามี leverage ที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือพวกมี fixed cost มีอะไรพวกนี้ค่อนข้างสูงนะครับฟังดูอาจจะแบบมี fixed cost สูงดียังไงนะครับไอ้พวกมี fixed cost สูงเนี่ยข้อดีเรื่องนึงก็คือว่าแล้ว initial investment เยอะเนี่ยข้อดีคือเวลาที่เราผ่าน break even นะครับกำไรเราจะขึ้นเร็วกว่ายอดขายอันนี้ไปดูได้เลยครับอันนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นจุดเด่นของธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในเมื่อเราเป็นขาโกรทเรามีแบ็คล็อกที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยซึ่งก็แปลได้ว่ายอดขายเราน่าจะขยับตัวดีขึ้นกว่าปีนี้จริงๆปีนี้เราก็ดีปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะดีกว่าปีนี้นะครับดูจากแบ็คล็อกได้เลยเนี่ยมันก็ทำให้เห็นได้ว่าไอ้พวกมาร์จิ้นเราก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น
ก็เรียกว่าอาจจะเป็นอะไรที่มี positive picture ให้ investor ได้ดูได้ค่อนข้างเยอะครับนะคะถามหน่อยคือในส่วนของตั้งแต่เกิดโควิดมานะคะหลายคนคือเมื่อกี้เท่าที่คุยกับคุณชาคริตแล้วเนี่ยไม่มีความกังวลลูกค้าก็เอาล่ะถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไรแต่ก็มีกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็กลับกลายเป็นเรื่องที่ดีสำหรับซีพีแนลเองด้วยซ้ำนะคะสะท้อนมาทางด้านบวกด้วยซ้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแข่งขันล่ะคะการแข่งขันมันค่อนข้างดุเดือดหรือเปล่าในอุตสาหกรรมตรงนี้แล้วเราเนี่ยมีการรับมือสถานการณ์ต่างๆยังไงบ้างเออจริงๆผมเรียนอย่างนี้นะครับเซกเตอร์ของผมเนี่ยถามว่าดุเดือดไหมเนี่ยผมไม่ได้มองว่าผมแข่งกับ Precast นะครับอย่างแรกคือตลาดมันโตขึ้นนะครับสิ่งที่ผมมองจริงผมแข่งกับ conventional นะครับอันนี้บอกกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมันจะคนละซินโดรมเลยนะถ้าแข่งกันเองก็คือตลาดมันอาจจะเป็น Red Ocean เนาะแต่ว่าถ้าเราทำให้ตลาดมันใหญ่ขึ้นเพื่อให้พายชิ้นนี้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยอันนั้นคือต้องบอกว่าเราอยู่ในตลาดที่ไอ้เค้กก้อนนี้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็เลยไม่ได้กังวลนะครับเรื่องนั้นเท่าไหร่แล้วก็ดูจากชื่อที่มาคู่บอกจำนวนเพลเยอร์ครับคุณจีนก็น่าจะเห็นแล้วมันเป็นโอลิโกโพลี่มาร์เก็ตนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราไม่ได้อยู่เลเวลที่เรียกว่าดูเดือดอะไรเท่าไหร่ครับครับนะคะเท่าที่ฟังแล้วก็เท่าที่สัมภาษณ์คุณชาคริตนี่สบายสบายชิลๆเลยนะตลาดแม้จะเกิดอะไรมานี้ไม่ได้กระทบเลยนะคะสำหรับซีแพนแนลเลยนะแม้แต่นิดนึงก็มั่นใจแบบยังไม่ถึงขนาดชิลแต่ว่ามั่นใจครับค่ะนะคะมั่นใจเลยค่ะเอาละค่ะไปดูในส่วนของเมื่อกี้พูดถึงรายได้แล้วการเติบโตละนะคะที่ผ่านมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรายได้จริงๆเนี่ยเราโตตลอดนะครับมีปี63ปีเดียวที่ดรอปไปค่อนข้างเยอะนะครับเฉลี่ยก่อนนั้นถ้าปีแรกๆก็โตเป็นหลัก 100% เหมือนกันแต่ว่าถ้าปีถัดๆมาก็อยู่มาสัก 30% อะไรเงี้ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยที่ดรอปแล้วหลังจากนั้นก็โดดขึ้นมาเลยนะครับปีที่แล้วดรอปไป 30% แต่ว่าปีนี้เทียบกับปีที่แล้วครึ่งปีแรกเราโตขึ้นมาเกือบ 60% นะครับเพราะฉะนั้นคุณจีนเห็นได้ว่าเราเป็นกราฟแบบเนี้ยขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าเทรนด์ถ้านักลงทุนลากเส้นดูก็จะเห็นเป็นเทรนด์โกรทนะครับค่ะแล้วก็ทรงก็น่าจะเป็นลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องนั่นเองใช่ไหมคะนี่จิมด่วนสรุปเปินไปหรือเปล่าจริงถ้าภาพจากสิ่งแวดล้อมก็ต้องมองเราเป็นโกรทนะครับค่ะครับนะมองภาพตัวเอง 3-5 ปีจากนี้ไปก็คือภาพคือการโกรทแบบนี้อย่างที่คุณชาคริตได้บอกไปใช่ไหมคะคือ strategy หนึ่งเนี่ยคือต้องบอกว่าบางทีผมเคยเจออินเวสเตอร์บางท่านถามเพราะว่าบางทีคนเข้าใจว่า precast เนี่ยมันเป็นสินค้าที่แบบอาจจะแบบเฮ้ยมันเป็น construction material ธรรมดาหรือเปล่าทีนี้ต้องบอกไม่ใช่นะครับ ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ precast มันเป็น replacement product เพราะฉะนั้นตัวมันเองมัน growth อยู่แล้วนะครับเราเป็นโรบอติกซึ่งเราใช้คนงานน้อยกว่าปกติมากๆอยู่แล้วนะครับโรบอติกเนี่ยมันจะเป็น human replacement มันเป็นธีมนึงที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเรามองภาพเปลี่ยนไปเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรในเชิงของ strategy นะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำจริงๆคือเราต้องทำยังไงให้โตเท่ากับเซกเตอร์ที่เรากำลังอยู่นะครับในเมื่อ sector เนี้ยมัน expand นะครับถ้าเกิดอยากจะโตจริงๆต้อง target ว่าโตให้เร็วเท่ากับเซกเตอร์ที่โตขึ้นครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับค่ะโดยปกติเราวางเป้าไว้ไหมคะว่าแต่ละปีจะต้องโตประมาณนี้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นคะจริงๆถามว่า management มีไหมนะครับแต่ว่าอาจจะคุยจาก historical data ดีกว่าเนาะนะครับ historical นักลงทุนน่าจะแฮปปี้กว่านะครับ historical data เนี่ยผ่านมาเราโตประมาณ 30% นะครับ average นะครับซึ่งเราก็ถือว่าเราน่าจะอยู่ในเรียกว่า high growth ได้นะนั่นนะคะเรียกได้ว่าโอ้เติบโตได้อย่างสบายใจเลยเอาจริงๆนะนะคะแล้วก็จากนี้ไป3ปีข้างหน้าก็ยังจะคงเมนเทนไว้ระดับนี้ใช่ไหมคะคุณชาคริตค่ะคือจริงๆตอนนี้เราแพลนที่จะลงทุนเพื่อสร้างโรง2นะครับซึ่งโรง2เนี่ยมันจะเท่ากับ capacity อีกเท่าหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง build up ทั้ง backlog capacity อะไรเนี่ยคือขึ้นไปรับโรง2ซึ่งมันใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับจากวันนี้
นะครับจากวันที่หลังจากได้รับความกรุณาจากตลาดและก็ต่อนะครับเราก็มองว่าก็ประมาณ2 ปีหลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องบูททุกอย่างไปรอตรงนั้นมากกว่าครับซึ่งลองคิดดูว่าถ้าเราต้องทาร์เก็ตตัวเองว่าเราจะต้องใช้มี capacity ไปใช้ลง2นะครับผมเดาว่านักลงทุนน่าจะพอเดาได้ว่าเราจะโกรทเท่าไหร่ครับนะคะแต่ถามก่อนว่าเพราะว่าลง2เนี่ยคือสร้างขยายจากลงเดิมใช่ไหมคะในส่วนของลง2เองในโลเคชันเดียวกันครับในโลเคชันเดียวกันคือเมื่อกี้คุณชาคริตบอกแล้วนะคะว่าระดมทุนครั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งคือเม็ดเงินก้อนใหญ่ๆเอาไปลงทุนในการสร้างโรงงานแห่งที่2ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะทุกท่านคะเดี๋ยวน่าจะเห็นในส่วนของภาพประกอบทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามหน่อยค่ะโรงแรกเนี่ยมีกำลังการผลิตเท่าไหร่ 720,000 ตารางเมตรต่อปีครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราใช้อยู่เฉลี่ยที่ 70% แล้วนะครับโอ้โหถึงต้องรีบสร้างโรง2เพราะว่าเห็นตลาดละว่ามันกว้างใหญ่มากๆและน่าจะเข้ามาอีกเยอะเลยใช่ไหมคะถึงต้องไปสร้างโรง2โรง2ใช้เงินลงทุนเท่าไหร่แล้วจะเพิ่มกำลังการผลิตเท่าไหร่อย่างไรคะโรง2เนี่ยจะได้อีก 720,000 ตารางเมตรต่อปีนะครับแล้วก็ใช้อยู่ประมาณไม่เกิน500ล้านนะครับนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราจะแบ่งเงินไปในส่วนอื่นๆอีกไหมคะคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนว่าเวลามันเป็นเรื่องการจัดการเงินเนาะจริงๆถ้าเห็นในฟายลิ่งเนี่ยจะบอกว่าเราจะมีไปคืนชำระหนี้บางส่วนนะครับคือในระหว่างที่มันก่อสร้างโรงงานเนี่ยมันหรือว่าซื้อเครื่องจักรเนี่ยมันยังไม่ใช้เงินนะครับเงินมันจะไปใช้จริงๆตอนที่ก่อสร้างตอนจะรับเครื่องจักรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่รอต้องไปใช้เงินเนี่ยเราก็จะเงินไปชำระหนี้กับธนาคารก่อนนะครับสิ่งที่ได้มาในระหว่างที่ยังไม่ได้ใช้เงินก็คือว่าเซฟดอกเบี้ยนะครับอันนี้ผมว่านักลงทุนพอจะเดาได้แน่นอนนะครับว่าดอกเบี้ยจะเซฟไปเท่าไหร่นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันก็จะได้ในส่วนของพวก DE ratio อะไรนะครับพวก ratio ที่ดีขึ้นนะครับก็จะเห็นเราก็เปิดไว้ในฟายลิ่งอยู่แล้วนะครับครับว่าเราจะมีไปชำระหนี้บางส่วนด้วยครับนะคะตรงนี้ DE ปัจจุบันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอยู่ที่ประมาณ2.14 นะครับอันนี้2.2 กว่าๆแล้วกันเอาเลขแบบพอดีจำเป๊ะไม่ได้แต่ว่าอันนี้เป็น interest bearing debt นะครับก็คือว่าเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยครับหนี้สถาบันการเงินนะครับนะคะโอเคค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะพยายาม maintainDE ให้คือหลังเข้าตลาดดีมันจะลดลงอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะลดลงอยู่แล้วครับค่ะจะพยายามเมนเทนไว้สักเท่าไหร่อะคะจริงๆผมว่าผมคงใช้คำว่าหลังจากที่ทำทุกอย่างแล้วเนี่ยผมคิดว่าบริษัทที่เฮลตี้จริงๆอะDE ผมใช้คำว่าคิดว่านะ strategically นะครับ ideally เนี่ย DE ratio ควรอยู่ประมาณ1:1นะครับนะคะเอาละค่ะเท่าที่ดูแล้วคาดหวังยังไงบ้างคะการเข้ามาระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยคาดหวังจะสร้างจะช่วยเพิ่มเสริมอย่างไรในส่วนของธุรกิจของเราคะแพ็กเกจหนึ่งเลยนะครับการที่เข้ามาระดมทุนเนี่ยเราต้องการจะ accelerate growth เลยครับต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่นับเรื่อง DE ratio เนี่ยตัวอื่นเนี่ยเราค่อนข้างแฮปปี้อยู่แล้วไม่ว่าจะ margin นะครับไม่ว่าจะเรื่องลูกค้าไม่ว่าจะเรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าในต้องบอกว่าพอเข้าไปในส่วนเข้าไประดมทุนเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้คืออยากใช้ accelerate growth นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราเริ่มเข้ามาในเทคโนโลยี business ตั้งนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยี business เนี่ยมันจะเป็นจะต้องเตรียมตัวในการ develop ตลอดเวลานะครับการเข้ามาในตลาดทุนเนี่ยมันทำให้เราสามารถมีภูมิแล้วก็ flexibility ในการ adoption กับ new technology ตลอดเวลาด้วยเรามองไว้2เรื่องครับคือ growth กับความสามารถในการปรับตัวมันจะดีขึ้นครับอันนี้สิ่งสำคัญครับค่ะระวังสุดท้ายแล้วค่ะระวัง cPanel เนี่ยเป็นหุ้นแบบไหนอะไรคะเราคงไม่ได้ใช้คำว่าวาง cPanel เป็นหุ้นแบบไหนนะครับเราวางว่าเราอยากเป็น growth companyนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็ยังไซซิ่งค่อนข้างเล็กนะครับถ้าเทียบกับเซกเตอร์หมายถึงว่า total country ทุกอย่างในประเทศเนี่ยสิบหน้าก็ยังเนี่ยตัวแค่นี้นะครับเราคิดว่าเราใช้เวลากับมันแล้วเนี่ย
เราก็พยายามที่จะให้มันไปในจุดที่มันใหญ่นะครับแล้วก็ impact นะครับเราอยากเป็นแบบนั้นครับค่ะฝากอะไรถึงนักลงทุนที่สนใจ cPanel หน่อยค่ะครับจริงๆต้องเรียนฝากถึงทั้งที่สนใจและไม่สนใจนะ อยากให้สนใจ นะครับจริงๆต้องบอกว่าเราอยากให้มองเราเป็น construction material ที่จะเข้ามา improve sector disrupt sector นะครับให้มันดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จริงๆเนี่ยถ้าไปดู position เรามาตลอดเนี่ยเรามักจะเป็นคนที่ growth ได้ดีนะครับใน position ต่างๆนะครับเพราะว่าจริงๆเรา target opportunity ของการ replacing นะครับเลยอยากให้นักลงทุนมองเราในภาพนั้นครับ